3สิ่งจำเป็นที่ต้องสอนลูกสุนัขครับสิ่งแรกนะครับก็คือเรื่องชื่อครับเราลองเรียกชื่อเขาครับแล้วเราลองให้ขนมหรือสแน็คนะครับสักชิ้นหนึ่งครับให้เขากินทุกครั้งและเราเล่นทุกชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งสัก15ครั้งพอครับเพื่อให้เขาจำบริบทว่าการที่เขาได้ยินเสียงนี้ชื่อเขามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นครับอย่างที่2นะครับเรื่องการขับถ่ายครับถ้าเราซื้อลูกสุนัขมานะครับถ้าน้องหมาไม่ห่วงเล่นมากนะครับเวลาเขาทานข้าว3มื้อใช่มั้ยครับเขาก็จะเริ่มขับถ่ายไม่เกิน10หรือ15นาทีครับให้เราพาเขาไปบริเวณที่เราต้องการครับแล้วเฝ้าครับจนกว่าน้องหมาจะยอมขับถ่ายนะครับพอเขาขับถ่ายเสร็จแล้วให้เราชมด้วยเสียงสูงครับแล้วเอาสแน็คหรือขนมครับให้เขากินให้เขารู้ว่ามาเพื่อทําอะไรแล้วทําแล้วจะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นครับข้อ3นะครับคือจังหวะการสื่อสารครับเราควรจะเป็นจังหวะหนึ่งกับน้องหมาของเราเสมอครับอย่างเช่นนะครับถ้าน้องหมาร้องเรียกเราห้ามสนใจครับแต่เราจะสนใจจะตอนที่น้องหมาครับเขาทําท่าสุภาพเท่านั้นนะครับน้องหมาจะเรียนรู้ครับว่าการที่สุภาพบ่อยที่สุดน้องหมาจะได้ความใส่ใจจากคนครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจ้างครูฝึกสุนัขครับจ้างได้ที่ Fastwork ครับ